สวัสดีครับสวัสดีท่านนักทุนนะครับพบกับเก่งหลังเกมประจำวันอังคารที่20สิงหาคมนะครับกับผมอาทิตย์จันทร์สว่างนักกลยุทธ์การลงทุนนะครับภาพรวมการลงทุนของตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังอยู่ในโมเมนตัมของการฟื้นตัวนะครับเซ็ตอินเด็กซ์สามารถปรับขึ้นได้เป็นวันที่3ติดต่อกันนะครับปัจจัยบวกนี่ยังมองเป็นเรื่องเดิมอยู่นะครับก็คือภาพของ GDP ที่กลับมาฟื้นตัวและก็ภาพของการเมืองภายในที่ผ่อนคลายนะครับก็หนุนให้ฟันโฟต่างชาติไหลเข้านะครับแล้วก็ผลักดันให้บรรดาหุ้นบิ๊กแคปยังคงปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นเซกเตอร์ที่ปรับตัวขึ้นมาหนุนตลาดนะครับโดยวันนี้เซ็นดิ้งเด็กเพิ่มขึ้นไป5จุดนะฮะไปปิดอยู่ที่ระดับ 1,328 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายโดยรวมถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ดีนะนะครับ 47,900 ล้านบาทนะครับจำนวนหุ้นที่ปรับขึ้นในวันนี้เนี่ยมีทั้งหมด284บริษัทนะครับในขณะเดียวกันสำหรับหุ้นที่มีการปรับตัวลดลงก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันนะครับ216บริษัทนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะดัชนีเนี่ยนะครับยังไม่สามารถที่จะทะลุนะหรือว่ายืนเหนือระดับแนวต้านเดิมนะครับที่ 1,332 จุดขึ้นไปได้นะครับก็เลยทำให้นักทุนบางส่วนนะครับมีการขายทำกำไรนะครับก็เลยส่งผลให้ตัวอินเด็กซ์เนี่ยครับมีการลดช่วงบวกลงมานะครับเซกเตอร์ที่ปรับขึ้นหนุนดัชนีในวันนี้เนี่ยนะครับจะเห็นการสลับกลุ่มนะครับหลังจากที่เมื่อวานหรือวันก่อนเนี่ยไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่วันนี้ปรากฏว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลับมามีแรงเก็งกำไรแล้วก็หนุนตลาดได้นะครับนำขึ้นโดยตัว Delta, HANA แล้วก็ KCE นะครับส่วนกลุ่มที่ยืนพื้นนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นกลุ่มค้าปลีกนะครับ CPO CRC ก็ปรับตัวขึ้นค่อนข้างเด่นนะฮะโดยเฉพาะตัว CPO นะครับแล้วก็กลุ่มโรงพยาบาลนะครับMedimesh วันนี้ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะครับทีนี้เรามาดูหุ้นที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นนะครับเริ่มกันที่กลุ่มโรงไฟฟ้ากันก่อนนะครับกลุ่มโรงไฟฟ้าวันนี้นะครับยังปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่2นะครับนำขึ้นโดยตัว GPSC นะครับบวกขึ้นมา 2.56% นะครับ GAF บวกขึ้นไป 1.57% แล้วก็ Bigrim นะฮะ บวกไป 0.97% นะครับถามว่ามีปัจจัยใหม่ไหมนะครับยังไม่ได้เห็นปัจจัยใหม่ที่มีนัยยะสำคัญนะครับเรายังมองปัจจัยบวกยังเป็นเรื่องเดิมก็คือ1นะครับค่าเงินนะครับค่าเงินบาทเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยแข็งค่าขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 34.18 บาทต่อ1ดอลลาร์นะครับก็ถือว่าเป็นการแข็งค่ามากที่สุดในรอบ8เดือนนะครับมันก็จะเป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับเพราะว่ากลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยโดยเฉพาะผู้ก่อการโรงไฟฟ้า SPP เนี่ยจะมีการนำเข้าพวกก๊าซธรรมชาตินะครับในสกุลเงินที่เป็นดอลลาร์นะครับในสกุลเงินที่เป็น US ดอลลาร์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ค่าเงินบาทมันแข็งค่าขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะทำให้ต้นทุนในการนำเข้านะครับในส่วนของก๊าซธรรมชาติตรงนี้มันถูกลงนะครับประกอบกับนะครับกลุ่มโรงไฟฟ้าเหล่านี้เนี่ยมีหนี้เป็น US ดอลลาร์ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทรนด์ของค่าเงินบาทมันยังแข็งค่าไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยไปจนถึงสิ้นไตรมาสเนี่ยนะครับก็จะทำให้ผู้ประกอบการในกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยมีการบันทึก FX gain นะครับเข้ามานะครับในงบกำไรขาดทุนนะครับประกอบกับวันนี้นะครับราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงนะครับขณะที่ราคาน้ำมันในตลาดฟิวเจอร์ก็ยังคงลดลงต่ออีกนะครับซึ่งเป็นผลจากอะไรเป็นผลจากการเจรจาหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮามาสมันมีความคืบหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับการลดลงของราคาพลังงานตรงนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลบวกต่อต้นทุนในการนำเข้าก๊าซของกลุ่มโรงไฟฟ้าในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือ2ถึง3ปัจจัยบวกนะฮะที่ยังซัพพอร์ตนะครับแรงเก็งกำไรในส่วนของหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าอยู่นะครับนะครับข้ามจากกลุ่มโรงไฟฟ้ามาเป็นกลุ่มท่องเที่ยวบ้างนะครับที่เด่นที่สุดในวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นตัวบางกอกแอร์เวย์นะครับแล้วก็เป็นหุ้นท็อปพิกของเราในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้หุ้นบางกอกแอร์เวย์บวกขึ้นไป 5.61% นะครับก็ถูกคาดหมายว่าจะเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์โดยตรงนะครับจากราคาน้ำมันดิบที่ลดลงมานะครับจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นนะครับผสานกับวันนี้มี analyst meeting ด้วยนะครับซึ่งผู้บริหารของทาง DA เนี่ยนะครับมีการปรับเพิ่มคาดการณ์ในส่วนของค่าตั๋วเฉลี่ยนะครับ
ของปีนี้ขึ้นนะจากเดิมเนี่ยมองว่าค่าตั๋วเฉลี่ยปีนี้น่าจะอยู่แค่ประมาณสัก 3,900 บาทนะครับแต่ครึ่งปีแรกเนี่ยปรากฏว่าค่าตั๋วเฉลี่ยเนี่ยมันอยู่ที่ระดับ 4,200 เพราะฉะนั้นนะครับมันมีความเป็นไปได้สูงแน่ๆครับว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับมันจะยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่ทางผู้บริหารก็เลยปรับค่าตั๋วเฉลี่ยในปีนี้เนี่ยขึ้นนะครับเป็น 4,000 บาทนะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2อัตราการบรรทุกผู้โดยสารนะครับก็ปรับขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะเดิมทีเนี่ยมองไว้แค่ประมาณสัก 78-79% นะครับแต่ด้วยสถานการณ์การท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของเกาะสมุยเนี่ยนะครับค่อนข้างคึกคักนะครับจำนวนผู้โดยสารเนี่ยมาเยอะกว่าที่เคยคาดการณ์กันเอาไว้ก่อนนะครับก็เลยมีการปรับนะครับตัวอัตราบรรทุกผู้โดยสารเนี่ยขึ้นเป็น 83% นะครับก็เลยกลายเป็น2แรงส่งนะครับที่คาดว่านะครับบรรดานักวิเคราะห์เองเนี่ยน่าจะมีการปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรสุทธิปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของบางกอกแอร์เวย์เนี่ยขึ้นในอนาคตนะครับเรายังแนะนำบางกอกแอร์เวย์นะครับเป็นท็อปพิกของกลุ่มท่องเที่ยวและก็กลุ่มสายการบินอยู่นะฮะโดยให้ราคาเหมาะสมอยู่ที่25.75 บาทนะครับอ่ะนะครับมาดูกันต่อในส่วนของกลุ่มโรงพยาบาลนะครับ BDMH นะครับ BDMH วันนี้ก็เป็นหุ้นในกลุ่ม Big Cap ที่บวกได้ค่อนข้างดีนะครับบวกขึ้นไป 3.81% นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยราคาหุ้นนะครับมีการปรับตัวลดลงมาสะท้อนกับผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่2ที่มีการชะลอตัว Q on Q ไปแล้วนะครับแต่แนวโน้มไตรมาสที่3เนี่ยที่เรากำลังอยู่กันตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นไฮซีซั่นของธุรกิจนักลงทุนก็คาดหมายกันนะครับว่ากำไรของ BDMS จะกลับมาฟื้นตัวนะครับตรงนี้มันเลยเป็นจุดหรือว่าแรงจูงใจให้นักทุนเนี่ยกลับเข้ามาซื้อนะครับเพื่อดักทางในเรื่องของผลประกอบการไตรมาส3ที่จะกลับมาเร่งตัวขึ้นนะครับประกอบกับมันมีปัจจัยหนุนในเชิงเซนติเมนต์ด้วยนะนะครับในเรื่องของโรคระบาดนะฮะตอนนี้ที่มีกระแสกันอยู่เนี่ยก็คือโรคฝีดาดลิงนะครับโรคฝีดาดลิงนอกจากนี้เนี่ยเวลาที่ฟันโฟต่างชาติไหลเข้ามาเนี่ยหุ้นบิ๊กแคปเนี่ยจะเป็นเป้าหมายในการเข้าลงทุนถ้าเราพูดถึงหุ้นบิ๊กแคปในกลุ่มโรงพยาบาลมันหนีไม่พ้นอยู่แล้วฮะ BDMS BS นะครับเพราะฉะนั้นฟันโฟไหลเข้าเนี่ยนะครับ BDMS ก็จะเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการเข้าซื้อนะครับอ่ะเมื่อกี้เราพูดฝั่งบวกกันไปละมาดูผู้ร้ายในวันนี้บ้างนะฮะผู้ร้ายในวันนี้พูดง่ายๆคือวันนี้นะถ้าไม่มีแรงขายหุ้นในกลุ่มน้ำมันนะผมเชื่อว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยจะสามารถทะลุไฮเดิมขึ้นไปได้อย่างไม่ยากเย็นเลยนะครับวันนี้นะครับมันมีแรงขายหุ้นในกลุ่มน้ำมันลงนะครับสอพอในลบไป 2% ไทยออยล์ลบไป 2.4% BSRC ลบไป 2.86% และ PTTGC ลบเยอะหน่อยลบไป 3.67% นะครับจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรฮะนะฮะมันก็เป็นภาพที่ทุกคนเห็นอยู่แล้วนั่นก็คือในเรื่องของราคาน้ำมันนะครับเมื่อคืนราคาน้ำมันดิบลงนะครับแล้ววันนี้ราคาน้ำมันดิบในตลาดฟิวเจอร์ก็ลงอีกนะครับถามว่าลงจากอะไรนะครับมันมาจาก2เรื่องเรื่องแรกก็คือในเรื่องของเหตุการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางมันมีสัญญาณบวกนะครับเพราะสหรัฐอเมริกาออกมาระบุชัดว่าอิสราเอลเนี่ยยอมรับข้อตกลงการหยุดยิงนะครับในฉนวนกาซาละเหลือแค่กลุ่มฮามาสเท่านั้นเองนะครับถ้ากลุ่มฮามาสตกลงปุ๊บเนี่ยนะครับข้อตกลงการหยุดยิงก็จะเกิดขึ้นทันทีนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของซัพพลายส่วนประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของดีมานด์นะครับตอนนี้เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเศรษฐกิจของจีนเนี่ยมันกำลังมีทิศทางของการชะลอตัวลงนะครับซึ่ง2ประเทศนี้สำคัญมากนะเพราะเขาเป็นผู้ใช้น้ำมันดิบรายใหญ่ของโลกนะครับงั้นการที่เศรษฐกิจของ2ประเทศนี้ชะลอเนี่ยมันจะกระทบกับดีมานด์หรือว่าความต้องการน้ำมันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กับประเด็นสุดท้ายก็คือวันนี้สำนักข่าวบูมเบิร์กนะเขารายงานนะเขาออกรายงานว่าปตท.เนี่ยกำลังพิจารณาจะลดสัดส่วนเงินลงทุนในกลุ่มธุรกิจปิโตรและลงกันออกคนก็เลยไปตีความว่าเอ๊ะถ้าปตท.ลดสัดส่วนการลงทุนแบบนี้นั่นหมายความว่าปตท.กำลังพิจารณาจะขายเงินลงทุนในหุ้นปิโตรและก็ลงกันหรือไม่นะครับอันเนี้ยมันก็เลยทำใ
เกิดแรงขายซ้ำเติมเข้ามาในส่วนของหุ้นโรงกลั่นและปิโตในวันนี้นะครับทั้งหมดนี้คือเก่งหลังเกมนะครับประจำวันอังคารที่20 สิงหาคมนะครับขอบคุณทุกท่านที่การติดตามนะครับขอบคุณครับ